ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะบอย GDC ในเกม GTA San Andreas นะฮะโอเคฮะก็มีคนได้แคปภาพแปลกๆมาให้ผมดูนะฮะเขาบอกว่าเป็นภาพถ้ำแปลกๆนะฮะที่มีพิธีกรรมอย่างแปลกประหลาดครับอย่างแบบไม่เหมือนใครครับพิธีกรรมนี่โคตรแปลกมากนะแล้วก็แบบเขาบอกว่ามีเนื้อคนนะครับเขาบอกว่ามีเนื้อคนนะเขาบอกว่ามีเนื้อคนเนี่ยอยู่ในถ้ำนั้นด้วยแสดงว่าไอ้ถ้ำที่เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นถ้ำของชนเผ่ากินคนหรือไม่ก็น่าจะเป็นถ้ำของปีศาจเนี่ยแต่เขาบอกว่าไม่เห็นตัวปีศาจหรือไม่เห็นตัวชนเผ่าเขาอันนี้ก็สันนิษฐานเอานะเขาบอกว่าน่าจะเป็นน่าจะไม่ใช่ปีศาจก็น่าจะเป็นชนเผ่ากินคนหรือว่าเนี่ยนะไม่ใช่ชนเผ่ากินคนก็น่าจะเป็นปีศาจแหละแต่เขาบอกว่าไม่เจอตัวปีศาจหรือชนเผ่ากินคนนะแต่เขาบอกว่าเจอแค่ร่องรอยเฉยนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูฮะเขาบอกเป็นคนแคปภาพไปดูฮะโอเคเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูนะฮะเนี่ยฮะโอเคลองไปเซอร์เวย์ดูฮะว่าจะเจอจริงหรือเปล่านะฮะโอเคฮะมาเขาบอกว่าเนี่ยบริเวณภูเขาไอเอเวอเรสต์อ่ะจะมีอยู่ฮะเราไปดูฮะเอานี้เอาฮอขึ้นบินเลยตอนนี้เอาฮอบินเลยนะไปเขาบอกว่าต้องไปบนภูเขาฮะบนภูเขานี่จะเจอนะฮะเราไปดูนะว่าจะเจอจริงหรือเปล่านะฮะไปเอาฮอขึ้นได้ไปฮะส่วนกลางเราอยู่ที่ภูเขาเอเวอเรสต์หรือเทือกเขาแอลวะแหละจะเรียกชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเรียกกันแล้วกันนะฮะไปอยากจะไปดูนะว่าเจอหรือเปล่าเขาบอกว่าเจอนะฮะเจอแบบมีเขาบอกว่ามีคนเจอเรื่องแปลกๆก็เลยส่งภาพแคปภาพไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะให้ MIB ดูฮะเขาบอกว่าเนี่ยส่งมาที่แฟนเพจนะฮะแฟนเพจของ MIB อ่ะไม่ใช่หรอกแฟนเพจของ YTD แหละก็คือเพจของ MIB ก็คือเพจเดียวกันแหละฮะก็เขาบอกว่ามีคนส่งมาให้ดูพี่ยับเนี่ยเขาบอกเจอถ้ำภูเขาตรงนี้นะให้ไปดูที่จะจริงหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันจะเป็นแค่ข่าวหรือมั่วๆซั่วๆเกิดขึ้นมาก็ได้นะไม่แน่เราไปดูฮะโอเคไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคุณผู้ชมนะบอกไปก่อนนะโอเคครับผมบินมาบนภูเขาเอเวอเรสต์แล้วฮะอย่าบอกนะว่าไปถ้ำนาคีแบบเดิมอ่ะไม่น่าจะใช่มั้งฮะไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ถ้ำนาคีแบบเดิมไอ้ถ้ำนาคีคือมันยาวๆใช่ไหมไม่ใช่โอ้ขึ้นมาบนนี้ก็มองเห็นวิวได้ชัดเจนเหมือนกันนะไม่ต่างอะไรจากตึกไอ้ตึกนั้นมันสูงมากใช่ไหมนี่ฮะขึ้นมาบนภูเขานี่ก็มองเห็นวิวนะไม่ว่าจะเป็นเมืองซานเฟียโรอยู่ด้านนี้ฮะใกล้ภูเขาสุดแล้วก็เมืองลอสซานโตอยู่ด้านนู้นรัดเปทูรัดนี่มองแทบไม่เห็นเลยอยู่ไกลออกไปมากนะต้องขึ้นไปบนตึกเว้ยถ้าขึ้นไปบนตึกนี่มองเห็นวิวได้ทั่วลอสแอนเจลิสเลยเอาง่ายเขาบอกว่าเจอถ้ำแปลกๆนะฮะน่าจะเป็นถ้ำของปีศาจกินคนนะฮะเราไปดูเขาบอกว่าเนี่ยไม่เจอปีศาจหรอกแต่ว่าเจอร่องรอยของถ้ำเนี่ยมีร่องรอยการเอาเนื้อมนุษย์มากินนะฮะน่าจะเป็นถ้ำลึกลับนะฮะผมดูแล้วมันก็ยังไม่มีนะเราเอาเครื่องบินไปดูรอบนะฮะของเราต้องสำรวจให้ลึกมากกว่านี้แล้วฮะโอเคเพราะมีคนแจ้งมาฮะก็มีพี่น้องส่งมาแหละฮะเนี่ยก็บอกว่าเจอกันเนี่ยก็มาดูว่าจริงหรือเปล่านะฮะเอาฮอขึ้นมาจะบังคับยากนะผมว่านะไปผมบังคับแบบมีสเต็ปแบบไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะนี่
ไปมีไหมไม่เห็นเจอเลยนี่หว่านะขนาดเอาฮอขึ้นบินตอนกลางคืนนะแบบยังไม่เจอเลยนะจะหาดูจะหาดูทั่วนะจะได้เจอจะเซอร์เวย์ดูว่าจริงหรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นถ้ำลึกลับนะฮะเจอไหมรถวิ่งนะฮะไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะแต่ไม่เห็นมีถ้ำเลยนะมีไหมถ้ำเนี่ยไม่เจอเลยฮะทำไมไม่มีเลยวะแสดงว่าถ้ำนี่มันไม่มีจริงเดี๋ยวฮะเป็นแค่ข่าวลือหรือเปล่านะฮะไม่เห็นเจอเลยไม่เจอจริงๆนะไม่เจอนะลองวนมาดูให้ทั่วดิไปนี่ไงถ้ำเจอแล้วเจอแล้วว่ะจอดเลยจอดเลยจอดเลยอ๋อเนี่ยแหละถ้ำที่เขาลือกันนะฮะเฮ้ยแปลกดีฮะตรงนี้มันเคยมีถ้ำเล็กแห่งนี้ด้วยตรงนี้ผมจำไม่ผิดตรงนี้มันจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นโพงขนาดใหญ่นะตอนนี้ถุงหินบังไปหมดแล้วฮะเฮ้ยอะไรวะมันแปลกดีฮะเฮ้ยตรงนี้มันเคยมีถ้ำมาก่อนด้วยแหละแล้วผมไปเซอร์เวย์ดูนะรอบๆหน่อยตรงนี้มันต้องมีหินมันไม่น่าจะมีหินมาปิดได้นะผมว่านะเฮ้ยต้องเอาปืนยิงแล้วฮะเฮ้ยอะไรวะดูดิคืออะไรอ่ะนั่นอ่ะคุณก็ไปดูดิมันแปลกว่ะอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะแหล่งซุกของยาเสพติดอาวุธปืนมันจะเข้าไปไงอือเฮ้ยนี่ไงยาเสพติดเอามาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนะก็ว่าแล้วไปตำรวจตามหาไม่เจอไอ้พวกชั่วพวกนี้นี่ใครน่าเอายาเสพติดมันอาจจะกุข่าวไอ้พวกเรื่องไอ้พวกคนชั่วพวกนี้มันอาจจะกุข่าวเรื่องถ้ำนาคีไอ้ถ้ำนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนเข้ามาตรงนี้เพื่อเกิดความหวาดกลัวว่ามีปีศาจอยู่แท้เอายาเป็นสิบยาเสพติดมาซุกซ่อนไว้หรือเปล่าโอ้โหดูดิแล้วสติโรด้านนี้นะฮะเราเข้าไปดูในถ้ำจริงๆดีกว่าฮะแล้วเข้าไปดูในถ้ำจริงๆดีกว่าในถ้ำจริงจะมีอะไรนะผมว่าเรามีการซ่อนของกลางอยู่ตรงนี้นะน่าสงสัยเว้ยน่าสงสัยมันชักมีพิรุธละมันทำแม่งอ่ะตรงนี้มีอะไรปะสำรวจดูให้ทุกซอกทุกมุมนะเว้ยระดับ MIB สักอย่างเฮ้ยนั่นเนี่ยโอ้นี่ไงในถ้ำข้างในถ้ำเว้ยข้างในถ้ำเว้ยเดี๋ยวไปดูนี่ฟึบนี่มีการซ่อนยาเสพติดแล้วก็กระสุนปืนเถื่อนนะฮะโอเคเราเข้าดูในถ้ำดีกว่าฮะ
ว่าจะมีอะไรฮะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นถ้ำของปีศาจหรือไม่ก็ชมพูกินคนในเขาใส่ฐานเขาเป็นแค่ทฤษฎีนะจะมีจริงหรือไม่มีเนี่ยเราลองไปพิสูจน์กันนะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชิ้นส่วนเนื้อมนุษย์ชิ้นส่วนเนื้อคนนะฮะแสดงว่าต้องมีอะไรอยู่ในถ้ำนี้แน่ฮะไปดูดีกว่าอาจจะเป็นพญานาคก็ได้ไม่ใช่แล้วไอ้บ้ามันใช่ที่ไหนเขาบอกว่าถ้ำนี้ยาวมากนะคุณผู้ชมแล้วแถมถ้ำนี้มีทางลับด้วยเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามาสุดถ้ำแล้วปุ๊บหลายคนจะคิดว่าแบบมันจะจบมันคือสุดแล้วไม่ใช่จริงมันมีทางลับด้วยทางลับอยู่ตรงไหนวะเราเข้าไปดูฮะแปลกดีเฮ้ยเนื้อแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยหัวกะโหลกว่ะเขาเรียกว่าเป็นพี่กรรมหรือหัวกะโหลกไฟของบูชายันการบูชายันหรืออะไรต่างๆเนื้อสุดแค่นี้เหรอผมว่ามันไม่น่าใช่นะหันกล้องไปเรื่อยๆเลยเออว่ะเฮ้ยมันตันแค่นี้แล้วฮะอ๋อเนี่ยแหละฮะถ้ำที่เขาลือกันอ่ะชิ้นส่วนของแขนคนนะฮะแขนมนุษย์มันจริงๆแล้วมันน่าจะมีไปต่อได้คุณลองกล้องตามแมวส่องไปดูเห็นไหมมันเหมือนจะไปต่อถ้าแสดงว่ามีทางลับอยู่ตรงนี้ดิแล้วจะไปยังไงฮะมันไปไม่ได้นะเนี่ยมันมีทางลับอยู่ตรงนี้ฮะมันต้องมีกลไกสักอย่างแหละเออนี่ไงผมว่าแล้วมันต้องมีทางลับเฮ้ยแปลกดีเว้ยถ้ำนี้เว้ยลึกลับมากนะมันจะยาวไปถึงไหนอ่ะเฮ้ยอันนี้น่าจะตันแล้วว่ะน่าจะหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยดูดิมันแปลกดีว่ะเฮ้ยอะไรวะนั่นไงฮะยาเสพติดที่เขาซุกอ่ะมีคนมาซุกอ่ะเห็นไหมใช่แน่ของกลางเออวะเฮ้ยไม่น่าเชื่อในภูเขานี้มันมีถ้ำอยู่ใต้ภูเขาเลยเออผมก็เพิ่งสังเกตนะใช่อ่ะเออตอนออกจะออกไงวะเนี่ยออกไม่ได้ด้วยฮะทำป๊อปเปอร์นั่นแหละออกแล้วเออมันมีกลไกใช่ฮะมันเป็นกลไกของถ้ำนะเอาง่ายๆโอเคเฮ้ยลึกลับมากจริงอะถ้ำนี้ปรากฏว่าถ้ำนี้มีจริงไหมมีฮะเนี่ยเจอแล้วโอเคฮะก็ในส่วนของคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย